เอาละครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือรถบิ๊กซีต้นแบบมินิบิ๊กซีคืออันนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าปกติเราจะเห็นรถขายกับข้าวใช่ไหมรถพุ่มพวงรถขายกับข้าวที่แบบโทรโข่งอ่ะเสียงตามสายในซอยอ่ะคือวิถีของเราแต่รถคันนี้มันมาโด่งดังเมื่อสมัยปีที่ผ่านมาคือพี่ตูนช่วงที่พี่ตูนวิ่งอ๋อ9คนละ9อ่ะนะพี่ตูนวิ่งแล้วรถมินิบิ๊กซีเขาเอาไปช่วยครับแล้วก็จะมารถเนี่ยมีอำนวยความสะดวกมีของขายกระจุกกระจิกเนี่ยไปให้แต่ทีนี้พอเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาต่อเอาแล้วฮะรถกับข้าวพ่อค้าแม่ขายบอกเฮ้ยคุณจะมาแย่งงานฉันเหรอเรื่องอย่างนี้ฉันจะทำมาค้าขายยังไงมันเป็นการสู้ที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าถ้าสมมติรถมินิบิ๊กซีออกมาสู่ท้องตลาดจริงๆเนี่ยผลกระทบต่อรากหญ้าต่อพ่อค้าแม่ค้าครับเขาจะทำยังไงมีผลแน่นอนแต่ตอนนี้บิ๊กซีบอกนะฮะว่าแน่นอนแหละครับก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้วชี้แจงว่าอันนี้เป็นเพียงรถต้นแบบครับสร้างมาแค่คันเดียวเขาแค่ทดลองก่อนในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นแค่แนวคิดนะฮะซึ่งบิ๊กซียืนยันว่าคำนึงอยู่เสมอว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต้องการมีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนขอขอบพระคุณทุกความเห็นจากสังคมจะน้อมรับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับนี่ฮะครับดูรายการสดช่องนิวส์18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18